ครับก็มีความสุขมากมีความสุขกับกฐินหรือแน่นอนยอดเท่าไหร่ครับยอดเท่าไหร่ได้ประมาณ 800,000 กว่าบาทครับเป็นความตั้งใจแต่แรกนะป่ะวันนี้ครับคือคุณแม่ทำทุกปีอยู่แล้วครับที่วังสามหมอจังหวัดอุดรก็ไปมาประจำปีที่ผ่านมาก็จะมีปลูกป่าด้วยแต่ว่าปีนี้เวลามันเลยไปเยอะก็เลยไม่ได้ปลูกป่าก็ทอดกฐินอย่างเดียวครับแล้วก็ทำความสะอาดห้องน้ำอิ่มบุญอิ่มใจเนาะครับอิ่มใจเป็นพิเศษดีใจผมมีความสุขครับได้กลับบ้านแล้วก็ได้เจอหลานๆนี่ครับพาหลานๆเล่นเกมอาวารอนน่ะที่รู้จักที่แบ่งเป็นคนดีคนเลวอ่ะเกมไพ่แล้วก็เกมไพ่ครับแล้วก็มันมีความสุขครับจริงๆคือตั้งใจชวนนิชาไปด้วยอยู่แล้วนิชาก็ไปมาไปทุกครั้งนะไปมา3ครั้งแล้วครับนี่น่าจะครั้งที่4เขาชอบบรรยากาศบ้านเรายังไงบ้างเขาชอบครับเขาชอบเขาก็ขอให้เราพาไปซื้อโรตีมีโรตีเจ้าอร่อยของบ้านเราแล้วก็พาไปซื้อเขากับคุณแม่เขาชอบกินของหวานกินเย็นตาโฟอะไรเหมือนพาไปคุ้นชินกับแถวบ้านเขาก็ไปทุกปีนะเขาก็ชอบแล้วปีนี้อากาศที่ขอนแก่นก็อากาศดีครับอากาศเย็นแล้วไปบ่อยว่าภาษาอีสานได้ยังครับน้องนิสานอ่ะว่าได้อยู่บ่คงต้องฝึกอีกเยอะครับไม่สอนสอนอยู่แต่นั่งไม่ได้คงต้องใช้เวลานะผมว่าถ้าจะให้พูดได้จริงๆต้องไปอยู่เลยเวลาถ่ายละครด้วยกันเขาก็จะติดสำเนียงผมครับเพราะว่าผมก็เหนื่อยอยู่แล้วครับดูแล้วเข้ากันทางบ้านเราได้ดีไหมครับพ่อแม่ดีเนาะดีครับเหมือนเป็นแฟนถ่ายรูปมาแบบทำบุญแต่มีโมเมนต์หวานมุ้งมิ้งไม่มีหรอกมีเชียร์แหลมเชียร์แหลมไม่ไงเราทำบุญเราก็มีความสุขไงใช่ไหมสุขกายสุขใจมันก็ออกมาทางมันก็ออกมาจากสีหน้าอะไรครับพอน้องไปก็สุขใจเป็นพิเศษก็ทั้งน้องทั้งชาวบ้านทุกคนที่มาร่วมกันทำบุญเราก็มีความสุขนะครับแต่เราดีใจที่ผมก็ดีใจที่น้องมีความสุขดีใจที่ได้ไปทำสิ่งดีๆด้วยกันอะไรนะครับหลายปีแล้วด้วยนี่ไม่ใช่ปีแรกปีที่สี่ทุกปีต่อไปน้องก็ต้องไปด้วยตลอดนี้ใช่ไหมครับก็ดีนะครับเป็นเรื่องดีๆมีจะเป็นจะไปที่ไหนกันอีกไหมครับตอนนี้ก็คงละครดวงใจก็ปิดกล้องแล้วเราก็ถ้าจะได้เจอกันจริงๆก็คงจะเป็นนัดทานข้าวกันหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้นิชาก็ต้องถ่ายละครของนิชาส่วนตัวผมก็ต้องมาถ่ายละครกับทางช่องวันแล้วก็ต้องเล่นภาพยนตร์กับทางพี่หม่ำก็ทำงาน7 วันแสดงว่าช่วงนี้ก็เจอกันน้อยลงน้อยครับแต่ไม่เป็นปัญหาผมว่าไม่ใช่ปัญหาแล้วคนเชียร์ถามคุณแล้วนะครับคนเชียร์เป็นแฟนกันเหรอในสถานะแฟนสักทีอะไรเงี้ยว่าไม่รีบครับผมไม่รีบเลยแล้วก็ผมคิดว่าสถานะหรือคำพูดไม่สำคัญเท่าการกระทำเลยไม่เลยครับผมว่าให้เราใช้เวลาและการกระทำเป็นตัวบอกดีกว่าว่าตอนไหนมันใช่ตอนไหนมันไม่ใช่น้องก็ยังมีเส้นทางที่ดีในวงการบันเทิงตัวเราเองเราก็มีหน้าที่ที่เราต้องทำอัลบั้มแรกในชีวิตก็กำลังจะทำอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วครับหนังละครเนี่ยผมว่าผมให้ความสำคัญกับตรงนี้มากๆกับงานมากๆกับน้องก็เช่นกันไม่อยากใช้คำว่าแฟนมาผูกมัดกันแล้วกันคือมันไม่ใช่เรื่องของผูกมัดหรอกแต่ผมคิดว่าถ้าคนเรามันจะรักจะชอบกันนะต่อให้จะใช้คำอะไรมันก็รักชอบกันมันก็คิดถึงกันอยู่ดีดังนั้นต่อให้พูดแต่ใจไม่ได้รู้สึกใจไม่ได้คิดก็มีประโยชน์แต่ในเชิงความรู้สึกก็คือเป็นแฟนไปแล้วไม่ใช่คำว่าอะไรดีผมไม่ได้ไปคุยกับเขาเลยครับไม่เคยคุยกันเลยว่าเราเป็นอะไรกันดีครับแต่รู้กันอยู่สองเรารู้แค่ว่าโอเคเราเป็นเพื่อนร่วมงานเราได้ทำงานด้วยกันเราทำให้เต็มที่นะเราทำให้มีความสุขเพื่อแฟนๆนะเพื่อผลงานเพื่อตัวละครนะส่วนในชีวิตจริงถ้ามันมีสิ่งที่ดีๆเรามาช่วยกันทำนะเขาส่งเสริมผมดีเป็นกำลังใจที่ดีให้ผมมากๆทั้งเรื่องการว่ายน้ำการเก็บขยะเขาคอยให้กำลังใจสนับสนุนถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่มีพลังที่ดีตรงนี้เราก็คงไม่มีแรงไปทำเพื่อคนอื่นนะครับคือเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเขาเป็นกำลังใจที่ดียืนเฉยๆที่สุดไหมมันก็มีแม่มีแฟนคลับมีหนึ่งในคนสำคัญในชีวิตเขาเป็นหนึ่งในคนสำคัญแล้วเขาก็บอกว่าแฟนคนนี้เป็นคนที่เขาเ
แต่วันแรกจนถึงวันนี้เราเป็นยังไงบ้างเราปฏิบัติต่อกันยังไงเราเป็นเพื่อนที่ดีเราดูแลเราชวนกันทำในสิ่งที่ดีหรือเปล่าเขาเข้าใจในการงานของเราไหมผมว่าทั้งผมและเขาเข้าใจกันเลยกันเพราะว่าผมรู้ว่าน้องก็เต็มที่กับงานเป็นคนที่ตั้งใจมากกับการแสดงผมก็ไม่ต่างกันเราค่อนข้างจะบ้างานมากๆดังนั้นเรื่องสถานะหรือเรื่องความรู้สึกระหว่างกันเนี่ยบางทีเรื่องสถานะมันเลยไม่จำเป็นต้องมาคุยกันครับแม่ว่าบ้านชมน้องผมเห็นคุณแม่น้องทั้งคุณแม่ผมก็มีความสุขครับที่ได้ชวนกันทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่หลงกลัวมากคือเวลาที่น้องมามีข่าวกับผมหรือว่ามาทำอะไรร่วมกันแล้วน้องจะได้รับผลกระทบหรือผมค่อนข้างจะระวังในเรื่องของเก็บเขาใช่ใช่ผมจะต้องเก็บเขาเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เขาครับมันทั้งคุณแม่เขาคุณพ่อเขาคุณตาคุณยายเขาที่อยู่เชียงใหม่